นุกมากสนุกมากบอกว่ามีแฟนๆมารอต้อนรับพวกเราเยอะมากแล้วบอกว่าเราตื่นเต้นเสียงกรี๊ดคือแบบกระหึ่มสุดๆเลยครับเป็นครั้งแรกที่แบบพวกเราได้ยินเสียงแบบภาษาด้วยใช่ใกล้ขนาดนี้จริงงานสยามวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากเลยเราไปทำอะไรกันบ้างเล่าหน่อยก็เราจะมีอะไรนะจอเลย Interactive Aquatic Experience ได้มาลองแบบวิ่งๆดูใช่มันเป็นคลื่นที่จอนี่เป็นคลื่นน้ำใช่เราเหยียบอะมันจะเป็นเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันจะแบบว่ากระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมด้วยใช่จริงมากเลยสนามพิเศษยังไงบ้างคะมีสไลเดอร์ครับผมใช่สไลเดอร์มากคือแบบน่าเล่นมากเลยครับผมมีไอติมด้วยครับอร่อยใช่ครับรู้สึกว่าแล้วก็ทุกคนสามารถถ่ายรูปแบบว่าแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆของสยามเซ็นเตอร์ได้ใช่ครับแล้วก็มาโชว์เพลงด้วยเนาะใช่ครับนี่แล้วเดี๋ยวเราชวนนะให้แบบว่าเป็นแฟนเนอะมาที่สยามเซ็นเตอร์กันมาเที่ยวงานได้ไหมครับผมก็อยากจะชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะเนี่ยครับที่นี่แบบว่าช่วงสงกรานต์ใครไม่รู้จะไปไหนก็มาที่สยามเซ็นเตอร์ที่นี่ก็ได้ครับเป็นอีกช้อยนึงที่ดีใช่เป็นอีกช้อยนึงที่เพราะว่ามาตากแอร์เย็นๆไงยังได้ดูโชว์ดีๆจากศิลปินมากหน้าหลายตาใช่แล้วสงกรานต์ที่เราได้เจอใจกันไหมคะว้าวคือพวกเราติดภารกิจที่ต้องทำครับผมใช่เราคือไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอแต่ว่าก็จะมีผลงานออกมาใช่เมื่อกี้เนาะที่เราแบบว่ามีแบบชมไฟมีแฟนชาติมาแล้วครับผมได้ฟังครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกเลยเหมือนครั้งก่อนๆเหมือนแฟนคลับเขาก็เริ่มที่จะแฟนชาร์ตกันแล้วแต่เหมือนอาจจะยังไม่ได้เตี้ยขึ้นมาเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันนี้เหมือนจะเป็นเวอร์ชันไฟนอลของพี่ๆเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้คือแฟนชาร์ตดังมากก็คือตื่นเต้นเลยเต้นเด็กกันไปก็ยิ้มไปก็ตื่นไปอะไรเงี้ยจริงแบบว่ารู้สึกแบบดีใจแล้วแค่ไหนก่อนได้ยินของผมแบบว่าใส่อินเดียแบบว่าได้ยินคัฟเวอร์แต่ก็รู้สึกว่าโหดีใจที่แบบว่าแฟนคลับตั้งใจทำแฟนชาร์ตออกมาให้เราขนาดนี้ครับแบบคนลุกค่ะแล้วก็ต้องเคลียร์บ้างคะนี่แฟนคลับครั้งแรกจริงๆผมอะครับผมแอบไปส่องมาก่อนละเนี่ยแต่ว่าไปส่องมาแล้วตัวก็รู้ว่าเขาแบบกำลังเลือกกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวยังไม่รู้ว่าเขาเลือกอันไหนครับเราเพิ่งมาได้ฟังเวอร์ชันแบบเต็มๆตอนที่เพิ่งแสดงไปมีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยครับที่แบบทำให้พวกเราแบบมีแฟนชาร์ตเพลงเวอร์ชันพร้อมมากพร้อมสองถ้าสองทุกคนนะสองทุกคนสองทุกคนไม่ขึ้นฟีดมาใช่ครับแล้วก็เห็นก็คือฟังร้องแค่นี้เลยใช่ครับวันนี้คือครั้งแรกที่ได้ยินแบบชัดๆเลยใช่เดี๋ยวต้องกลับไปส่องโซเชียลก่อนนะเพราะเดี๋ยวคนน่าจะถามใช่ได้แน่นอนครับเช็คเรตติ้งหน่อยค่ะผ่านมาแล้วเราเพิ่งไปออกงานใหญ่ๆกันมาเลยเนาะมีงานปอดวันธรรมศาสตร์ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลานใหญ่ครับในการแสดงใหญ่มากใช่แบบคนดูปกติถ้าแบบเป็นงานที่แบบพวกเราไปออกมันจะเป็นแบบคนดูใกล้ๆแล้วไม่แล้วก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบมีสเปซระหว่างเรากับคนดูกลางสนามเลยใช่เราอยู่กลางสนามแบบจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้แล้วแบบคนดูอยู่ไกลเป็นมุ้งนี่เลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแบบต้องใช้แบบ energy เยอะมากในการส่งพลังงานใช่ใช่ตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบว่างานนี้ก็จะเป็นงานที่แบบเรียกว่าเป็นถ้าเป็นตำนานเลยเนาะแล้วเราได้แบบว่ามาลงเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ทางธรรมศาสตร์กับจุฬาเลือกพวกเราครับก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับหวังว่าพวกเราจะได้ทำงานกันอีกแล้วก็สนุกมากต้องบอกว่าวันนั้นสนุกมากจริงจริงมันมากเราไปแล้วทุกคนที่มาต้องมีเพลงเมื่อเช้าเวอร์ชันที่ไหนใช่ไหมคะเวอร์ชันแดนแดนเวอร์ชันก็รู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ดีก็เป็นเวอร์ใหม่ๆที่ให้แฟนๆได้ฟังบอกว่ามีการเรียบเรียงแบบเอาแบนด์มาใส่เอาเบสมีกองมาใส่เพิ่มมีความสะใจมีความสะใจเพิ่มความมันก็ไปอีกแสดงว่าตอนนี้เรามีกลุ่มเพลงถ้าเกิดว่าจะไปที่แบบอีกอะไรเงี้ยเราจะต้องเอามาทำใหม่กันแบบพิเศษเวอร์ชันพิเศษกันอีกไหมผมคิดว่าแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมกับงานนั้นๆครับผมก็จะอาจจะมีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะเพียงที่แบบให้แฟนคลับได้สังเกตแต่ถ้าเกิดขึ้นสงกรานต์จะเป็นเวอร์ชันอะไรดีคุณมาริซ่ากับเอาแล้วอันนี้ต้องถามใครนะถามใครนะพี่ปรูพี่โอต้องถามเขาก่อนได้แต่ในYouTube ช่องเราก็จะมีแบบแน่เขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์สงกรานต์ให้เราได้ใช่รอติดตามครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีไปแบบไหนใช่ไหมว้าว
บินอีกแล้วรอหน่อยสิเราจะชวนมันยังไงบ้างขอเป็นภาษาแบบภาษาได้ไหมคะครับก็วันที่21นอกเลย21ก็พวกเรานะครับที่ไปหนองคายก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเบิ้งพวกเรากันเยอะๆนะครับก็ตั้งใจกันยืนครับโอ้ยหนูสำเนียงมันเดิ่งๆอ่ะไม่ได้พูดนานไม่ได้พูดนานครับก็เราเป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นเอ๊ะแล้วสำเนียงดึงมากนี่ค่ะอย่างก็สำเนียงก็คล้ายอะไรนะโอ้ยแล้วมีภาษาเหนือเหนือไหมภาษาเหนือภาษาเหนือใครนะภาษาเหนือผมพูดเป็นแต่ภาษาเหนือคนเชียงใหม่เลยก็เดี๋ยววันที่สาวเอทเราจะมีไปหนองคายนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะมีเพลงอย่างใหม่ๆหรือจะมีโชว์อย่างใหม่ๆให้แฟนคลับได้ดูนะครับขออยากรอดูครับอย่าครับผมโอเคครับเฮ้ยเก่งอะไรพูดมาทั้งนี้เลยพี่เล็กพี่เล็กคนสุดท้ายพี่ครับพี่อะไรพูดได้นิดหน่อยครับใช่อะไรลำปางครับพี่เชิงลำปางครับใกล้ใกล้กันคนลำปางเชียงใหม่ครับป่าฮะหลังเดิมเราเพิ่งไปดูได้ไปดูหลังมากของพี่พิมพ์ค่ะด้วยเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นไม่มีใครคุยกันเลยร้องไห้เลยนี่เลยนั่งข้างผมเลยน้ำตาตกแต่ซึ้งเลยไม่เคยดูหนังแล้วร้องไห้จนตัวสั่นขนาดนั้นเราเหมือนเราดูเรื่องจริงแล้วเหมือนมันดีเลยใช่มันดีเลยกับเราใช่อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอินกับเรื่องนี้มากหนังดีมากการแสดงคือแบบธรรมชาติมากโซนทำให้เราอินเข้าไปอีกใช่ธรรมชาติแล้วมันทำให้เราแบบดึงเราเข้าไปในเรื่องแล้วก็ดีเลยแบบจริงมันเหมือนตัวเองกับยายนะมันเราเล่นกับยายแบบนั้นเลยแกล้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ตอบอ่ะดูแล้วอินกับเขาบ้างไหมไหมเขาผมมีว่าครับแต่ว่าไม่เคยเจอครับแต่ก็จะมีย่าก็ทำให้คิดถึงย่าอยู่เพราะก็ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วเพราะว่าย่าอยู่เราได้มีแบบไปอินกับพี่บิ๊กกินบ้างไหมคะเพราะว่าหลานมาที่ดูเขาเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วนะจริงก็แบบเจอกันก็ยินดีกันตอนนั้นเดินสวนกันก็เดินสวนในห้องน้ำด้วยตอนนั้นได้ก็ยินดีแบบแสดงความยินดีกันไปแล้วใช่ครับพี่ชายอยากจะเป็นตัวแทนแบบว่าสงสารถึงพี่บิ๊กกิ้นหรือว่ายินดีนี่ไงน้องโอ้นี่น้องรักอยู่นี่แล้วก็จะบอกพี่กิ้นว่าเก่งมากๆครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยของหนังมากก็เจ๊จะบอกว่าหนังเรื่องนี้คือดีมากๆอยากให้ทุกคนไปติดตามดูครับเพราะมันดีมากจริงๆเราดูแล้วเรายังอินแบบมากๆเลยทุกอย่างมาดูธรรมชาติไปหมดอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับหลังมากครับแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่เป็นแฟนรอคอยชื่อก้อมไม่น่าจะอยู่ในแต่ได้ยกว่าไงในขั้นตอนหน้าๆรอเข้าที่ประชุมกันครับพวกกลุ่มขอเข้าที่ประชุมกันก่อนขอปรึกษากันทีขอปรึกษากันก่อนคำสัญญาจะมีแบบว่าแววมาเอาแล้วยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้แล้วยังไม่แพรชื่อจ้องหรือซิงเกิลสองอะไรมาก่อนไม่ไม่ขออนุญาตยิงปังปังปังข้างๆที่สงสัยข้างๆอยู่นี่กัดฟันใส่ข้างๆมองแล้วมองอะไรดีนะแบบว่าแอบสปอยนะว่าเอ้ยยังไงซิงเป็นประเภทไหนแนวไหนอ่ะถ้าพูดตรงคือก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ผมยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังอะไรเลยครับแต่ก็ไม่นานใกล้ๆนี้แหละครับคือปกติถ้ารับเรื่องมาก็จะมีหลุดกันอยู่แล้วจะมีหลุดสปอยล์อยู่แล้วแต่อันนี้คือไม่มีจริงๆไงไม่รู้จริงๆเลยอยากให้รอติดตามใช่ครับคือเหมือนแบบพี่ๆทีมงานเขาแบบอยู่ในกระบวนการแล้วก็เดี๋ยวรอพวกเรามาเบรนสตอร์มด้วยกันใช่ครับผมถ้าสถานการณ์นี้แฟนๆยึดขนมร้ายจะให้ทำอะไรบ้างอีกก็อย่างที่บอกว่ามีคอนเทนต์สงกรานต์เนาะที่แบบว่าให้ทุกคนติดตามกันได้แล้วก็มีแบบถ่ายกันบ้างแล้วถ้าทุกคนคิดถึงก็สามารถเปิดกันได้หรือว่าอาจจะแบบฟังมูนาลิซ่าทางๆแบบระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเล่นน้ำสงกรานต์กันครับผมครับมีประสบการณ์ในการถ่ายกันถ่ายครับก็เป็นตัวแทนอวยพรก็ได้ครับก็อยากให้ทุกคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดครับก็ขับรถปลอดภัยครับระวังฝนตกแบบเอ้ยฝนตกอะไรล่ะแบบเลี้ยวเขาสัตว์น้ำก็ถนนลื่นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีความสุขมากๆครับครับผมไปเล่นน้ำกันสนุกสนานครับผมแล้วก็รักพวกเราไปนานๆนะขอให้โปรฝากนิดนึงแล้วกันได้ครับครับผมนี่แหละตัวไฮไลท์ขอพรให้ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนผมขอให้ทุกคน
มีความสุขมากๆนะครับยิ้มเยอะๆแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็เล่นน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ให้เฮ้ยมีความสุขไหมมีความสุขเฮ้ยมีความสุขแล้วขับขี่ยังไงปลอดภัยโอ้โหคนแก่จุลเดียว3 ขวบได้แล้วนี่ขอบคุณค่ะ